มาตอนที่โต๊ะเล็กกันบ้างก็คือฟุตซอลลีกนะครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับโดยล่าสุดบลูเวฟชลบุรีครับก็ประกาศเน้นสร้างนักเตะไทยไม่เน้นแข้งต่างชาติครับโดยฉลามโต๊ะเล็กบลูเวฟชลบุรีครับเน้นให้โอกาสนักเตะไทยในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกซีซั่นนี้นะครับที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลในวันที่6กรกฎาคมนี้ครับซึ่งบลูเวฟชลบุรีก็จะไม่ใช้ผู้เล่นต่างชาติแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมคือหวังถึงแชมป์ฟุตซอลไทยลีกโดยเบนจามินจุงชัฟเนลผู้อำนวยการสโมสรบลูเวฟชลบุรีครับได้เปิดเผยถึงการเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2024ที่จะเริ่มฟาดแข้งในวันที่6กรกฎาคมนี้ว่าฤดูกาลนี้ทางสโมสรมีนโยบายเน้นนักเตะไทยเป็นหลักโดยเฉพาะผู้เล่นดาวรุ่งที่เราดันขึ้นมาเราจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นไทยมากที่สุดเราจะใช้นักกีฬาไทยล้วนๆไม่มีผู้เล่นต่างชาตินะครับเพื่อให้พวกเขาได้โชว์ฝีเท้าและจะได้มีโอกาสติดทีมไปแข่งฟุตซอลโลกครับส่วนเป้าหมายฤดูกาลนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือหวังถึงแชมป์หรือไม่อย่างน้อยก็ต้องติด1ใน3ของตารางให้ได้นะครับซึ่งยอมรับว่านี่เป็นงานหนักแต่เราจะสู้อย่างเต็มที่สำหรับบลูเวฟชลบุรีครับก็จะมีการเปิดตัวนักเตะและชุดแข่งสำหรับฤดูกาลใหม่ในประมาณวันที่29มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีเกมอุ่นเครื่องในวันเดียวกันด้วยนะครับก็ย้ำว่าเราเลื่อนไปนะสำหรับการเปิดเนี่ยก็จะไปเปิดในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องของบลูเวฟชลบุรีนะคะกับการที่ให้โอกาสนักเตะไทยได้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติเพราะว่าอ่ะเราดูจากการแข่งขันอย่างเช่นเรื่องของฟุตบอลหรือกีฬาชนิดใดก็ตามในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างต่างประเทศเองเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่ามีการโอนสัญชาติเข้ามาก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วทีมชาติไทยนักกีฬาไทยของเราควรจะทำแบบนั้นบ้างหรือเปล่าเพื่อไปถึงเป้าหมายแต่บางคนก็อาจจะมองว่านี่แหละมันก็อาจจะเป็นการไปตัดโอกาสสำหรับนักกีฬาไทยที่จะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติในอนาคตก็ได้ก็ดูส่วนผสมที่ลงตัวกันแล้วกันนะครับบางทีการมีมันก็เป็นการพัฒนาระดับหนึ่ง คือหมายความว่าการที่เราได้เรียนรู้จากผู้เล่นต่างชาติที่เขามีฝีเท้าดีๆอะไรทำนองนี้ดังนั้นก็เป็นแนวทางแต่ละสโมสรว่ากันไปเพียงแต่ว่าฤดูกาลหน้าน่าจะสนุกถูกต้องเพราะว่าการขับเคี่ยวระหว่างท่าเรือกับบูเวฟมายาวนานเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีทีมอย่างท่าข้าม มีทีมอย่างแบล็กเพิร์ลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทำให้การลุ้นแชมป์เนี่ยสนุกแน่นอนอยู่ที่การยกระดับทีมแล้วนะครับบูเวฟเพราะว่าปีที่แล้วต้องยอมรับว่าผลงานไม่ดีนะค่ะเดี๋ยวต้องดูปีนี้ที่จะเปิดฉากกัน6กรกฎาคมนี้ย้ำว่าฟุตซอลลีกเริ่มแล้วนะครับค่ะOh,